ในประเทศไทยเมื่อมีการเลือกตั้งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจับตามองคือการตั้งพรรคการย้ายพรรคหรือการร่วมมือกันระหว่างพรรคในการตั้งฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านซึ่งนี่ก็เป็นเพราะระบบการเมืองไทยมีหลายพรรคการเมืองเลยทำให้มีผู้เล่นและแคนดิเดตนายกหน้าใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอแตกต่างจากการเลือกตั้งในสหรัฐที่พรรคการเมืองใหญ่มีเพียงแค่2พรรคนั่นคือ Republican และ Democrat ทำไมการเมืองสหรัฐจึงมีแค่2พรรคขณะที่บางประเทศมีหลายพรรคการเมืองแข่งกันเป็นรัฐบาลวันนี้ The Briefer จะชวนไปหาคำตอบแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอนและทีม Spotlight ด้วยนะครับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตั้งพรรคการเมืองและการหาเสียงของนักการเมืองในประเทศนั้นๆคือระบบการเลือกตั้งปัจจุบันประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกมีระบบเลือกตั้งที่แตกต่างกันและมีรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะตัวไปในแต่ละประเทศแต่อาจถูกจัดกว้างๆได้เป็น3ตระกูลคือ 1. ระบบคะแนนนำหรือเสียงข้างมาก 2. ระบบการเป็นตัวแทนแบบสัดส่วนและ 3. ระบบผสมโดยหากอธิบายความแตกต่างง่ายๆระบบคะแนนนำจะเป็นระบบที่นักการเมืองที่ได้เสียงมากกว่าในเขตนั้นเป็นผู้ชนะระบบสัดส่วนคือระบบที่โหวตเตอร์โหวตให้ผู้สมัครหรือพรรคแล้วนำคะแนนเสียงที่พรรคนั้นได้ไปคำนวณหาสัดส่วนจำนวนเก้าอี้ในสภาที่พรรคนั้นควรได้รับและแบบผสมคือมีทั้งเลือกผู้แทนรายเขตและโหวตให้พรรคเพื่อให้พรรคได้โควต้าเก้าอี้ในสภาซึ่งหากใครมีประสบการณ์เลือกตั้งในประเทศไทยมาบ้างจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไทยใช้ระบบผสมคือสามารถแยกเลือกคนและพรรคได้และมีใบลงคะแนน2ใบในทางกลับกันระบบการเลือกตั้งของสหรัฐเป็นแบบระบบคะแนนนำหรือเสียงข้างมากและมีระบบการเลือกประธานาธิบดีหรือผู้นำสูงสุดของประเทศแบบเฉพาะตัวคือ Electoral College โดยเมื่อคนอเมริกันเลือกตั้งคนอเมริกันจะลงคะแนนให้เลือกผู้แทนและ Elector ของตัวเองซึ่ง Elector นี้จะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีอีกต่อหนึ่งและแต่ละรัฐจะมี Elector เท่าจำนวนผู้แทนบวกกับสว.อีก2คนเช่นอิลลินอยมีทั้งหมด17เขตทำให้มีผู้แทน17คนและสว.อีก2คนทำให้คะแนนโหวตประธานาธิบดีของรัฐอิลลินอยมีทั้งหมด19เสียงแต่แม้ในรัฐนั้นจะมีผู้ชนะจากหลายพรรคผสมกันไปพรรคที่ชนะและได้คะแนนเสียงมากกว่าในรัฐนั้นจะได้เสียงของอิเล็กเตอร์ไปทั้งหมดเช่นในปี2020แม้พรรครีพับลิกันจะชนะเลือกตั้งในรัฐอิลลินอยไป3เขตจาก17เขตแต่พรรครีพับลิกันจะไม่ได้คะแนนอิเล็กเตอร์เลยแม้แต่เสียงเดียวขณะที่พรรคเดโมแครตได้ไปเลยทั้งหมด19เสียงเพราะได้คะแนนมากกว่าทำให้บางครั้งคนจะเรียกระบบการเลือกตั้งในสหรัฐว่าแบบ winner takes all หรือผู้ชนะกินรวบและทำไมการเลือกตั้งแบบแบ่งสัดส่วนหรือผสมจึงทำให้ประเทศนั้นมีหลากหลายพรรคการเมืองแต่ระบบการเลือกตั้งแบบคะแนนนำหรือผู้ชนะกินรวบจึงทำให้เกิดระบบแบบ2พรรคนี่ก็เป็นเพราะว่าระบบชนะแบบกินรวบพรรคเล็กแทบที่จะไม่มีสิทธิ์เลยในการชนะการเลือกตั้งหรือมีที่นั่งในสภาเพราะยากมากที่พรรคเล็กจะได้คะแนนเสียงเกินครึ่งในแต่ละรัฐและยากยิ่งกว่าในการที่จะได้คะแนนอิเล็กเตอร์จากทั่วประเทศมากพอในการเลือกประธานาธิบดีดังนั้นแม้จะมีพรรคเล็กที่มีนโยบายถูกใจที่สุดก่อตั้งขึ้นมาแต่ประชาชนก็เลือกที่จะโหวตให้ผู้ลงสมัครที่มาจากพรรคใหญ่มากกว่าเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นพรรคใหญ่ที่ไม่ชอบหรือมีนโยบายที่ตรงข้ามกับความต้องการมากที่สุดก็มีสิทธิ์สูงที่จะชนะขณะที่นักการเมืองของสหรัฐก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะแตกแถวไปตั้งพรรคของตัวเองและเลือกที่จะสังกัดกับพรรคใหญ่ที่มีแนวทางนโยบายตรงกับแนวคิดของตัวเองมากที่สุดเพราะมีสิทธิ์ชนะมากกว่าในทางกลับกันระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนหรือแบบผสมพรรคเล็กก็มีสิทธิ์ที่จะมีที่นั่งในสภาได้เพราะมีโควต้าที่นั่งจากคะแนนเสียงที่ได้จริงทำให้นักการเมืองในระบบนี้กล้าที่จะตั้งพรรคเล็กๆที่มีนโยบายแตกต่างขึ้นเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนและสามารถที่จะเลือกเป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านได้ในช่วงที่มีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลและเลือกตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อมองแบบนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเพราะระบบของสหรัฐจะทำให้การเมืองของประเทศค่อนข้างมีเสถียรภาพได้พรรครัฐบาลและฝ่ายค้านชัดเจนในการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่มีการพลิกล็อกผลการเลือกตั้งแต่ก็จะทำให้ขาดความหลากหลายประชาชนมีตัวเลือกน้อยต้องทนเลือกพรรคที่เกลียดน้อยที่สุดแทนที่จะได้เลือกพรรคที่มีนโยบายตรงใจจริงๆขณะที่ระบบสัดส่วนและผสมแบบไทยมีข้อดีคือการกระตุ้นให้นักการเมืองตื่นตัวฟังเสียงประชาชนมีการแข่งขันการออกนโยบายที่ตรงใจประชาชนมากที่สุดเพื่อเรียกคะแนนเสียง
แต่ก็มีข้อเสียคือไม่มีเสถียรภาพเอื้อให้เกิดการย้ายขั้วเปลี่ยนข้างและการตกลงกันเพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ง่ายทำให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลและพรรคที่ได้คะแนนเสียงน้อยลงมาก็อาจจะเป็นรัฐบาลได้ถ้าสามารถดีลคะแนนจากพรรคเล็กมารวมได้สำเร็จเพื่อนๆชาวอเมริกาคิดว่าระบบไหนดีกว่ากันและระบบการเลือกตั้งแบบไหนถึงจะเหมาะกับเมืองไทยสามารถแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับ